ตามข่าวประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยขอให้ไทยเพิ่มการลงทุนตลอดจนขอให้สนับสนุนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันพร้อมทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันร่วมกันผลักดันความร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามระยะที่2เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันครับเมื่อ27สิงหาคม2562ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวเหวียนติคิมเงินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40หรือไอป้าโดยประธานสภาแห่งชาติเวียดนามกล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของเวียดนามเสมอมาเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ไทยเวียดนามดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยได้หารือกับประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภาไทยเพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างไทยเวียดนามชื่นชมไทยที่ทำหน้าที่ในฐานะประธานอาเซียนและจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่40ได้อย่างลุล่วงมีผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและขอให้ไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพไอป้าเนื่องจากเวียดนามจะรับหน้าที่เป็นประธานจัดประชุมไอป้าในปีหน้าโดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องและหารือในการร่วมกันผลักดันการร่วมมือจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยเวียดนามระยะที่2เพื่อเป็นแนวทางดำเนินความสัมพันธ์ไทยเวียดนามสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งตลอดจนทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ให้มีพลวัตในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีของไทยชื่นชมรัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติเวียดนามที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนากฎหมายต่างๆสนับสนุนให้เศรษฐกิจเวียดนามเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีขอบคุณและขอให้ฝ่ายเวียดนามดูแลนักธุรกิจไทยที่ลงทุนในเวียดนามซึ่งฝ่ายเวียดนามขอให้ไทยพิจารณาเพิ่มการลงทุนตลอดจนขอให้ไทยพิจารณาสนับสนุนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกันและในตอนท้ายนายกรัฐมนตรียินดีในความร่วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประมงเพื่อแก้ไขปัญหา IUU หรือหมายถึงการประมงที่ผิดกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อการยกระดับมาตรฐานการประมงของเวียดนามนี่เป็นความก้าวหน้าอีกขั้นในความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและเห็นพ้องว่าทั้งสองฝ่ายพร้อมร่วมมือส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระยะที่2ซึ่งจะทำให้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มีความเข้มแข็งมากขึ้นครับ